โรงเรียนและประชาสัมพันธ์ตรงช่องรับบัตรกิจกรรมนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา101จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 โดยปีนี้เพิ่มระยะเวลาการจัดงานเป็น 3 วันคือระหว่างวันที่ 18 19 และ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา101นายประดิษฐ์ศรีประสิทธิ์นายอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ได้เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางมาร่วมงานหลายหมื่นคนนายวรวุฒิโคตรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา101เปิดเผยว่าเนื่องในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสถาบันการศึกษาทุกระดับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกฝนให้นักเรียนได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็คือนักเรียนต้องมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผลอีกทั้งต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนอกจากนี้ต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองจึงจะทำให้เกิดความรู้ความชำนาญศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา101ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำกิจกรรมการแข่งขันชุดรีไซเคิลกิจกรรมการประกวดจินตลีลาเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงอัลบั้มชุดมนต์เสน่ห์ที่แดนธวัชบุรีกิจกรรมการแสดงเครื่องบินเล็กเหินเวหากิจกรรมการแสดงดนตรีจากจังหวัดทหารบก101ซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ101จังหวัดทหารบก101พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติวิทยาลัยการอาชีพ101เทศบาลบ้านนิเวศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย101หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมต่างๆเป็นอย่างดีครับวันวิทยาศาสตร์ก็คือตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีนะครับอันนี้เป็นมติของคณะรัฐมนตรีโดยที่ระลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ว่ากอซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์ซึ่งคำนวณไว้ก่อนตั้ง2ปีนะแล้วพอวันที่18สิงหาคมเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรกับข้าราชบริพารด้วยแล้วต่อมาคณะรัฐมนตรีก็เลยเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านที่มีความสามารถในด้านนี้ก็เลยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีที่พระองค์เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ว่ากอนั้นเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับแล้วก็ถือตั้งแต่โน้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกปีในช่วงนี้สถานศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านคือในวันที่18สิงหาคมซึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์101เรานี่ก็เหมือนกันก็กำหนดในวัน18 19 20 3วันเนี่ยเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีนี้ซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีฟักเช้าพิธีเปิดแล้วก็จะมีการประกวดแข่งขันมากมายเช่นการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ดำเนินการเสร็จแล้วซึ่งวันนี้จะมีระดับประถมศึกษา พรุ่งนี้19ก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็วันที่20ก็เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพักเช้าวันนี้ก็จะมีแข่งขันจรวดขวดน้ำด้วยระดับม.ต้นมีแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิลนอกนั้นก็จะมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆด้วยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ101วิทยาลัยการอาชีพ101บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุอะไรเนี่ยของ101เราเนี่ยก็ด้วยไปรษณีย์รัฐบุรีก็มาออกร้านด้วยก็มีอาจจะมีหลายหน่วยที่ไม่ได้กล่าวถึงนะเพราะว่าอย่างมิวเซียมสยามมิวเซียม700ก็นำมิวเซียม700มาด้วยคือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จากกรุงเทพก็นำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จากกรุงเทพมาแสดงในงานนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วยซึ่งอยู่ข้างบนในกิจกรรมนิทรรศการต่างๆดังนั้นก็จะมีอื่นๆเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกตอนนี้นะครับต้องให้มาชมงานนะครับ3วันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายครับผมแล้วนอกจาก3วันนี้ทางศูนย์เราเปิดบริการอะไรครับบริการให้บริการฟรีนะครับโดยปกติเราจะเก็บค่าบริการนะถ้านอกเหนือจาก3วันนี้แล้วจะเก็บค่าบริการแต่ใน3วันนี้ก็ให้บริการฟรีเลยมาได้ทุกเวลานะเพราะลืมกล่าวไปคือจะมีจังหวัดทหารบกมาร่วมด้วยในเรื่องดนตรีทั้ง3วันเลยบนเวทีนะครับนอกจากอื่นๆแล้วก็จะมีทางทหารบกมาช่วยด้วยนะก็มีสถานศึกษาต่างๆมาร่วมออกนิทรรศการด้วยนะครับให้ฟรีครับตอนนี้ฟรีมาเลยนะอันหนึ่งครับประจำมันคือท้องฟ้าจำลองเราตอนนี้ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดให้บริการนะครับท้องฟ้าจำลองซึ่งเห็นดมกลมๆผ่านไปผ่านมานั่นคือเป็นตัวสำคัญจุดสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งกำลังให้บริการเร็วๆนี้แหละตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เชิญเดี๋ยวจะฝากชมสถานที่ไว้ก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวก็ฝากผู้สื่อข่าวก็ไปถ่ายทำข้างในนะครับ